จบแล้วเอายังไงดีกับชีวิตประสบการณ์ศูนย์ทำยังไงให้สมัครงานได้เราไม่รู้อะไรเลยสมัครออนไลน์ไปหลายที่แล้วไม่ได้งานสักทีหางานยากมากเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากยิ่งขึ้นนะมาแชร์เทคนิคเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์จะมีวิธีไหนที่ทำให้เราหางานได้ง่ายคีย์สำคัญเลยนะก็คือสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่วงใหม่ของช่องเรานะเราตั้งชื่อว่าจบใหม่เจอร์นี่คือรวมเรื่องราวต่างๆที่เด็กจบใหม่อาจจะเจออาจจะมีคำถามหรือว่าอาจจะยังสตรัคเกิลกับชีวิตตัวเองนะว่าเรียนจบแล้วเอายังไงต่อดีครับพี่สมัครงานยังไงควรจะสมัครตำแหน่งไหนอินดัสทรีไหนเรซูเม่ทำยังไงก็คือจะเป็นการรวบรวมประสบการณ์สิ่งที่ตัวเองเคยได้เจอเคยทำผิดพลาดแล้วก็เคยทำแล้วได้ผลชวนเพื่อนๆของเราเองมาคุยกันคนก็จบแล้วทำงานกับที่บ้านไปเรียนต่อเปลี่ยนสายไปเลยคือว่าเรียนสายรัฐศาสตร์ IR เนาะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปเป็นทูตทำไมไม่ทำงาน UN นะคะจะบอกว่ามันมี stories behind เยอะมากๆเลยคนที่เพิ่งจบใหม่หรือคนที่กำลังหาข้อมูลว่าจบแล้วเอายังไงดีกับชีวิตจะมาแชร์ในมุมมองของคนที่เคยสครัคเกิลมาเหมือนกันพอสดแรกนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเราเพิ่งเรียนจบประสบการณ์ศูนย์ทำยังไงให้สมัครงานได้นะคะก็เป็นช่วงนึงในชีวิตเลยที่แบบเราเครียดมากๆจริงๆแล้วที่บ้านน่ะไม่ได้กดดันนะว่าแบบเรียนจบแล้วยูต้องหางานเลยแต่มันมาจากเราเองทุกคนเรารู้สึกว่าพ่อแม่อินเวสต์เงินไปมหาศาลเกี่ยวกับการศึกษาของเราเราก็อยากจะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดที่บ้านก็อาจจะไม่ได้มีเงินมาสนับสนุนให้เราไปแกปเยียร์หรือว่าไปหาประสบการณ์อย่างอื่นนะคะมันก็แล้วแต่ choice แล้วแต่ condition ชีวิตของแต่ละคนนะถ้าเกิดว่าใครมี condition คล้ายๆกันหรือว่ากำลังหางานหลังเรียนจบเหมือนกันวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะทุกคนมาเข้าเรื่องเลยก็คำแนะนำแรกก็คืออยากให้ไปหาประสบการณ์ในการฝึกงานเนาะถ้าเกิดมีโอกาสได้รู้จักกับ industry ที่เราจะไปทำงานมากขึ้นแล้วรู้จักคนรู้จัก connection รู้จัก nature ของงานใน industry นั้นๆส่วนตัวเราเองอ่ะก็คือเราอ่ะฝึกงานมาทั้งหมด3ที่คือเหตุผลที่เราไปฝึกงาน3ที่เนี่ยคือที่1มันจะเป็นราชการเลยคือฝึกงานสถานทูตไทยในอเมริกานะคะแล้วก็ที่2ก็คือฝึกเอกชนเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วก็อันที่3คือเราฝึกงานกับ non profit organization นะคะชื่อว่า hand up network หรือว่า hand up volunteer นะคะฝึกมาทั้ง3เซกเตอร์แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราค่อยๆพัฒนาสกิลต่างๆเนาะแม้ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์ที่ต่างกันแต่ว่าสกิลบางอย่างมันก็สามารถ develop แล้วก็ใช้ร่วมกันได้ทักษะในการทำงานกับคนหลากหลายกลุ่มเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ดีแม้ว่าในอนาคตเราจะไปทำเซกเตอร์ไหนก็ตามมีประโยชน์แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เรา reflect ตัวเองว่าจริงๆแล้วน่ะเราชอบไหมคนในสายงานน่ะเขาก็อาจช่วยแนะนำเราก็ได้หลังจากที่เราทำงานด้วยกันรู้จักกันแล้วเขามองว่าเราน่าจะไปต่อในสายไหนได้บ้างพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กกันต่อนะพูดไปแล้วมันอาจจะฟังดูแบบไม่ practical เป็นนามธรรมใช่ไหมพี่พูดถึงเน็ตเวิร์กอะไรคือไม่เข้าใจโซเชียลเน็ตเวิร์กหรอคือเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมคนนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง formal หรือ informal แล้วเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเน็ตเวิร์กเหล่านั้นได้ยังไงนะคะก็จะบอกเลยว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในระดับ professional นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่น้องๆเรียนอาจจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกคลับพวกชมรมต่างๆในมหาลัยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วทำงานแล้วนะเราก็จะได้มีข้อมูลในหัวมากขึ้นว่าพี่ๆเขาเนี่ยจบไปแล้วทำงานอะไรบ้างไปทำแล้วชอบไหมมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างการรู้จักกับคนในเน็ตเวิร์กนะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจ nature ของ industry นั้นๆแล้วก็เข้าใจแนวทางต่างๆได้มากขึ้นอย่างงานบางงานเราเข้าใจว่าเฮ้ยหนูควรจบป.โทไปก่อนไหมคะถึงจะมี competitive advantage มากขึ้นในการสมัครงานนี้แต่จริงๆแล้วบางครั้งอ่ะมันก็เหมือนเส้นผมบางภูเขาทุกคนบางครั้งเราคิดเราจินตนาการไปเองว่าเฮ้ยมันต้องมี step แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าถ้าเราไปคุยกับคนในวงการนั้นๆจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะช่วย clarify หลายๆอย่างให้เราบาง step เราอาจจะไม่ต้องไปทำขนาดนั้นก็ได้ job vacancy ประกาศเลยว่าเราเนี่ยต้องมีประสบการณ์2ปีไอเราก็แบบท้อแล้วว่าโอ้โหไปสมัครแม่งไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ บางครั้งอะcriteria ตรงนั้นอะมันอาจจะไม่ได้ strict ขนาดนั้นหรือมันอาจจะสามารถเอาประสบการณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เป็น full time มาเขียนหรือว่ามาโชว์ก็ได้ถ้าเรารู้จักคนในวงการเขาอาจจะช่วยไกด์เราได้ว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้เนี่ยมันเน้นสกิลอะไรเราอาจจะไป pick up ประสบการณ์ของเราที่เราเคยทำตอนฝึกงานประสบการณ์ที่เราไปจัดค่ายทำชมรมไปทำงาน contract ไปทำงาน part time ดึงสกิลพวกนั้นออกมาเขียนในเรซูเม่ก็อาจจะทำให้เราเป็น candidate ที่ strong มากขึ้นก็ได้สิ่งที่อยากฝากอีกอย่างนะเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาใช้เวลาในการออกดอกออกผลดังนั้นน่ะอย่าพยายามเข้าไปเน็ตเวิร์กด้วยเป้าหมายระยะสั้นคืออยากได้งานแต่ว่าเราต้องคิดว่าคือถ้าเราจะอยู่ในอินดัสทรีนี้ต่อไปในระยะยาวอะอย่างเช่นคนแบบอยากทำงานด้านบิสเนสอยากทำงานด้าน data science อยากทำงานด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันมีอะไรบ้างที่เราจะ expect ได้จากงานสายนี้ยิ่งเข้าไปเร็วก็จะยิ่งรู้ว่าเฮ้ยเราชอบไหมถ้าเกิดเราไม่ชอบมันมีอินดัสทรีอื่นๆที่เราสามารถไป explore ได้ถ้าเราเริ่ม
ตั้งแต่มหาลัยก็จะยิ่งดีเพราะว่าเรามีเวลาที่จะลองผิดลองถูกลองทำความรู้จักกับมันดูมันก็จะมี networking event หลายๆอย่างที่เขาจัดเป็นออนไลน์นะทุกคนอย่างในไทยอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าในต่างประเทศในช่วงที่เราเคยไปฝึกงานที่วอชิงตันดีซีนะในช่วงที่สถานการณ์ปกติก็คือเขาจะมี networking event แบบทุกสัปดาห์เราสามารถไปทำความรู้จักกับนักเรียนที่อยู่ในมหาลัยที่เราอาจจะอยากไปเรียนป.โทที่นั่นนะคืออยากให้ติดตามองค์กรหรือว่าถ้าเราอยากเรียนต่อเนาะก็ไปติดตามมหาลัยนั้นๆว่าเขามีออนไลน์ event อะไรบ้างนะคะ connect กับคนที่กำลังเป็นนักศึกษาป.โทในมหาลัยนั้นๆอยู่หรือว่าคนที่อยู่ในอินดัสทรีเป็น expert in the field จริงๆก็จะทำให้เราเนี่ยเห็น insight เวลาที่เราไปสมัครงานอะเราก็จะไม่ได้ไปด้วย mindset ที่เราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเราเนี่ยพอจะรู้มาบ้างว่ามันมีสายงานอะไรเทรนด์อะไรที่มันน่าสนใจเวลาที่เราไปตอบคำถามตอนที่สัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็จะยิ่งรู้ว่าแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเลยแต่ว่าเราอะได้พยายามทำทุกโอกาสที่มีแล้วเรา take every opportunity available ณจุดๆนั้นจะทำให้เขารู้ว่าเออเรามีความมุ่งมั่นนะมีความใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับมันวิธี network online ที่หลายๆคนใช้อยู่นะคะก็จะใช้ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า LinkedIn นะคะ LinkedIn เนี่ยเป็นเหมือนกับ Facebook ในรูปแบบที่เป็น professional platform เนาะถ้าเกิดพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะโดยที่ฟังก์ชันของมันเนี่ยก็เราสามารถไปสร้างโปรไฟล์ของเรานะคะเขียน work experience เขียน education เขียน achievement ต่างๆที่เราเคยทำนะคะแล้วโปรไฟล์ตัวนี้เราก็สามารถไป connect กับคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันคนที่อยู่ต่างอินดัสทรีได้ตั้งแต่ระดับ entry level นะคะไปจนถึงระดับ CEO คนที่ดังๆหลายคนก็อยู่ใน LinkedIn เหมือนกันเราสามารถไป connect ก็ติดตามอัปเดตในองค์กรนั้นๆหรือว่าอัปเดตในสายงานที่เราสนใจนะสนใจ Health Policy International Development นะคะว่าก็จะไปตามในกลุ่ม LinkedIn ต่างๆว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอะไรบ้างที่เราสามารถไปจอยได้นะคะใช้ LinkedIn ในการหางานโดยที่เขาจะมีฟังก์ชันนะคะให้เราเข้าไปหางานแล้วก็ไปสมัครงานเราสามารถเลือกโลเคชั่นได้เราอาจจะแบบเอ้ยอยากจะลองหางานในต่างประเทศก็ลองเลือกโลเคชั่นเปลี่ยนดูก็ได้นะคะแต่ว่าหลายๆบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยก็ใช้ LinkedIn ในบางครั้งเนี่ยเราสามารถส่งโปรไฟล์ของเราไปที่ Job Posting อันนั้นได้โดยตรงหรือว่าบางครั้งเขาโพสต์ Job Posting อันนี้แล้วใส่ลิงก์ไปที่หน้าสมัครของบริษัทนะคะก็อัลกอริทึมของ LinkedIn มันก็ค่อนข้างฉลาดนะทุกคนพอมันรู้ว่าเราสนใจอะไรเนี่ยมันก็จะคอยเด้งโปรไฟล์ของคนที่อยู่ในสาขาที่เราสนใจมาให้เราลองคอนเนคหรือว่าลองถ้าเกิดว่าเราเจอ key person ที่สำคัญในอินดัสทรีนั้นเราอาจจะเคยเจอเขาที่มหาลัยเคยเจอเขาในงานต่างๆแล้วก็อยากจะลองคุยกับเขาดูวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่หลายๆคนทำเหมือนกันก็คือส่งข้อความไปทาง LinkedIn นะคะแล้วก็ขอเขาแบบคุยสั้นๆเป็น coffee chat สั้นๆนะคะแต่ว่าให้เกียรติเขาแล้วก็ aware ไว้เสมอว่าแต่ละคนเขามีเวลาจำกัดทำการบ้านไปก่อนคือเราจะไป connect กับใครเราต้องการข้อมูลจากเขาเราก็ต้องพยายามทำการบ้านฝั่งตัวเองด้วยเพื่อที่ว่าการไปคุยหรือการไป connect เขาจะได้ใช้เวลาที่อยู่กับเราเนี่ยคุ้มค่ามากที่เออเขียนไปว่าเนี่ยเราเป็นใครเราอยู่สนใจ industry นะเราเห็นโปรไฟล์ของคุณทำงานด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้คีย์สำคัญเลยนะก็คือ be specific คือบอกไปเลยว่าเราต้องการอะไรจากเขาอยากจะนัดคุยสัก20นาทีได้ไหมคะเพื่อที่จะบลา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 อย่าถามคำถามกว้างๆที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันอาจจะทำให้เราดูไม่ดีด้วยว่าเฮ้ยยูไม่หาข้อมูลเองมาก่อนเหรอไหนบอกว่าสนใจอินดัสทรีนี้จริงๆให้เกียรติแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาด้วยวิธีต่อไปนะคะก็คือวิธีการ refer ของ referral หรือว่า reference นั่นเองคือการที่ให้คนในองค์กรนั้นๆ นะคะเป็นคนที่แนะนำเราให้กับ HR นะคะบางคนอาจจะสับสนกับเรื่องของแบบเฮ้ยคือฝากเข้าทำงานหรอทำไมพี่มาแนะนำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะลูกตอนแรกพี่ก็เข้าใจผิดเหมือนกันคือไม่ใช่นะคะจากบทความของ Career Visa Thailand นะมากกว่า 50% ของคนที่ได้งานเนี่ยมาจากระบบการ refer เพราะว่าอะไรคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ นะแนะนำคนอื่นๆให้กับ HR เนี่ยมันเหมือนเป็นการกรองแล้วระดับหนึ่งว่าเฮ้ยคนแนะนำอะเนาะเขาก็ต้องการที่จะแนะนำคนดีๆเข้ามาในบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเสียเครดิตไหมถ้าเกิดเราแนะนำคนที่แบบโหไม่ได้เรื่องเลยมาให้ HR ใครเสียเราเสียนะคะถ้าเราเป็นคนแนะนำถ้าเกิดมีคน refer เข้ามาเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รู้จักกับแคนดิเดตคนนี้มากขึ้นอาจจะไปถามคนที่ refer ว่ายูเคยทำงานกับเขาในโปรเจกต์ไหนเหรอเคยรู้จักกันตอนไหนสกิลนี้เป็นยังไงบ้างส่วนตัวก็เคย
ยเป็นทั้งคนที่ถูกรีเฟอร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่รีเฟอร์ให้คนอื่นเหมือนกันถ้าสมมติว่าเขารีเฟอร์ไปแล้วเราไม่ได้งานจริงๆนะเราอาจจะใช้โอกาสนี้ในการคุยกับคนที่รีเฟอร์ให้เราก็ได้เผื่อว่าเขาจะรู้จักบริษัทในอินดัสทรีเดียวกันว่าเขาเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ยูอาจจะลองไปสมัครดูก็ได้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่ยูสนใจสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ติดต่อใครไม่มีคอนเนคชั่นที่ไหนเลยสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือการหาข้อมูลรีเสิร์ชแล้วก็เซลฟ์รีเฟลคชั่นทำความรู้จักกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับอินดัสทรีหลายๆอินดัสทรีให้ได้มากที่สุดเพราะว่างานหลายๆงานไม่ได้ต้องการคนที่เกรดสูงที่สุดนะแต่ว่าเขาต้องการคนที่แมทช์กับสกิลที่เขาต้องการดังนั้นวิธีการรีเสิร์ชก็เวลาเราเข้าไปดู job posting นะทำความรู้จักกับตำแหน่งที่เขารับสมัครอย่างเช่นเขารับสมัคร coordinator ผู้ประสานงานเนี่ยสกิลต้องมีอะไรบ้างอ่ะเขาอาจจะเขียนไว้ใน job posting ประมาณนึงแต่เราควรที่จะไปหาข้อมูลได้ว่า coordinator ในบริษัท A ใน industry B หน้างานมันเป็นประมาณไหนแต่มันอาจจะเน้นในเรื่องของ interpersonal skill ประสานงานกับคนทำงานกับคนหลายๆคนหลายๆระดับอาจจะไป self reflect ตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมามีงานอะไรบ้างที่ทำตอนมหาลัยหรือว่าชมรมแล้วมันใช้ interpersonal skill เข้าใจตำแหน่งที่เขาเปิดรับ tailor profile ของเราให้ fit กับงานที่รับสมัครก็จะเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้นมากกว่าการที่เราจะหว่านเรซูเม่เดียวไปที่ทุกงานอย่าทำนี่เคยทำในช่วงที่แบบไม่รู้ strategy ไม่รู้อะไรเลยช่วงที่เริ่มสมัครงานใหม่ๆหว่านไปค่ะ30ที่ไม่มีใครรับแต่พอเริ่มเปลี่ยน strategy นะคะก็ได้งานต่างๆในเอพิโซดต่อๆไปเราก็จะมาแชร์เทคนิคเรื่อยๆละกันในแง่ของการทำเรซูเม่ยังไงสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ปรับเรซูเม่ยังไงให้มัน stand out อย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อๆไปในจบใหม่ journey ของช่องวาวากุลด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเคยใช้เทคนิคอื่นๆแล้วทำให้ได้งานหรือว่ามีประโยชน์แชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะก็ขอบคุณมากทุกคนที่ดูกันมาจนถึงจุดๆนี้นะคะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์ค่ะสามารถไป follow กันได้ที่ Instagram วาวากุลนะคะจะมีอัปเดต real time ลง story ทุกวันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโอใหม่เข้ามาเนี่ย YouTube จะส่งข้อความไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ทุกอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอกันไว้เจอกันใหม่ episode หน้าค่ะบ๊ายบาย Just a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying.